สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับปีนี้หนอนหนังจะพยายามสโคปให้เล็กลงนะครับและชัดเจนมากขึ้นผมไปรีเสิร์ชนะหลังบ้านแล้วพบว่ามีคนสนใจมุมนี้เวลาหนอนหนังนำเสนอมุมนี้ทีไรเนี่ยคนก็จะสนใจเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในปีนี้ผมจะมุ่งเป้าไปในจุดนี้เยอะขึ้นนั่นก็คือการโค่สปอยหนังแบบไอเดียปั่นปั่นเฮียจนฮาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับเป็นสปอยโคตรปั่นฟิลนั้นแล้วก็อีกหนึ่งคอนเทนต์นั่นก็คือวันนี้ก็คือหนังน่าดูนะครับโดยเฉพาะหนังฮอร์เรอร์ที่เป็นสไตล์ที่หนอนหนังถนัดโดยที่หนังฮอร์เรอร์น่าดูเนี่ยจะมาในรูปแบบของรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมมีหนังฮอร์เรอร์ตัวนึงน่าดูสัตว์หนังมีกำหนดการที่จะฉายในปีนี้นะครับแล้วก็นิกเคสนั่งแท่นโปรดิวเซอร์นะแล้วก็แสดงเองได้นางเอกคือแมคกามอนโรนางเอกจากอิตฟอลโลนะครับมารับบทเป็น FBI สาวลองเล็กลองดูลองดูโอ้โหแม่งว้าวเลยว้าว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 นีออนโอ้ไม่ชอบซาวแบบนี้เลยนายเซอร์เคิลและเพลโอเคโอเคโอเคเหมือนนางจะผอมลงพอสมควรเนาะที่แน่ๆคือมีการเกี่ยวข้องกับฆาตกรต่อเนื่องครับมีการไขคดีน่าจะมีเรื่องคำสาบโบราณอะไรนี้ด้วยนะมีคล้ายๆกับภาษารูนอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ในเรื่องโอ้โหโอ้โหโอ้บรรยากาศไอ้เหี้ยโอ้โอ้โอ้ลองเล็กยังไงไม่รู้รู้แต่ว่ากูเซ็นเซอร์ยับเยินเลยอะนิกเคสนั่งแท่นโปรดิวเซอร์ครับปีนี้ตัวภาพยนตร์เรื่องลองเล็กเนี่ยครับเป็นภาพยนตร์ที่ณตอนนี้นะครับจะเป็นภาพยนตร์อยู่ในความยาวประมาณสักชั่วโมง40นาทีนะครับผมที่อเมริกาเนี่ยตีเรทเอาไว้เบื้องต้นและเป็นเรท R นะซึ่งนั่งคนที่นั่งแท่นกำกับก็คือออสเพอร์กินนะครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแอนโทนีเพอร์กินส์นอร์แมนนั่นแหละส่วนนิกเคสก็อย่างที่บอกนะนำแสดงแล้วก็นั่งแทนโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับได้นักแสดงที่มาเป็น FBI สาวเป็นตัวนำของเรื่องก็คือไมก้ามอนโรเรื่องราวย่อๆของลองเล็กก็คือมันมีคดีฆาตกรรมอยู่คดีหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับฆาตกรต่อเนื่องที่ปิดคดีไม่ได้สักทีโดยลีฮาร์เกอร์ FBI สาวเนี่ยเขาก็ได้ถูกส่งมาเพื่อที่จะลงมาสืบคดีนี้โดยที่ระหว่างทางที่ FBI คนนี้เขากำลังสืบไปเรื่อยๆสืบไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มที่จะลงลึกถลำลึกลงไปในข้อมูลต่างๆนะครับมีการสืบสาวเรื่องราวต่างๆที่ชวนน่าสงสัยและชวนขนลุกและที่น่าตกใจที่สุดก็คือเมื่อเธอสืบคดีลงไปได้ระดับหนึ่งเธอก็พบเบาะแสที่เชื่อมโยงว่าฆาตกรคนเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอซึ่งเป้าหมายของ FBI สาวลีฮาร์เกอร์ก็คือต้องปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดน่าสนใจครับจังหวะหนังมาน่าสนใจเลยตัวผู้กำกับออสเพอร์กินก็ยังถือว่าใหม่นะกำกับงานได้ไม่กี่เรื่องเองนะครับผมก็ได้มากำกับหนังใหญ่เรื่องนี้มาในช่วงจังหวะที่น่าสนใจเลยนะนี่จะถือเป็นผลงานเรื่องแรกนะที่ผมได้สัมผัสงานของผู้กำกับที่ชื่อออสเพอร์กินในซีแรกเนี่ยเราจะเห็นตัว FBI สาวเนี่ยลีฮาร์เกอร์เนี่ยครับเขายืนอยู่บนแผ่นกระดาษที่ติดเต็มกำแพงเลยนะโดยมีอักขระคล้ายๆอักษรรูนนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอักขระทรงนี้แบบนี้เนี่ยหนังผีหนังฮอร์เรอร์จะชอบใช้กันเยอะในการแบบพูดถึงเรื่องราวโบราณเพราะว่าภาษารูนนะครับมันจะเป็นภาษาที่ใช้มาเก่าแก่แต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าบนกำแพงตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วนะครับอาจจะต้องรอดูในหนังอีกทีนึงไมก้ามอนโรนะครับ
ผอมกว่าตอนเล่น It Follows เยอะเลยนะฮะรถปริศนาจอดอยู่ตรงน้ำแข็งนะหน้าบ้านของน่าจะเป็นตัว FBI สาวนั่นแหละนะตัวอย่างน่าจะเชื่อมโยงอย่างนั้นและในรถนะเราสามารถเห็นได้เลยนะว่าคนขับรถนะครับที่นั่งอยู่ในรถเขาใส่ออปตัสออปตัสได้นำวัสดุนิทินอลที่ใช้ทำหัวรบอวกาศที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีบวกกับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่นโฮเวอร์ 2.0 ของออปตัสเนี่ยเหนียวบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคา 2,490 บาทเท่านั้นโปรเปิดตัวลดไปอีก200บาทและยังสามารถใช้โค้ด VERMOVIES ลดเพิ่มไปอีก100บาทและถ้าใครมีโฮเวอร์ตัวแรกนะครับส่งไปให้ออปตัสเขาอัพเกรดให้เป็นโฮเวอร์ 2.0 ได้รับส่วนลดไปอีก 20% อย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือ Nine Circle of Hell ซึ่ง Nine Circle of Hell นะครับมันจะเป็นหนังสือที่บอกเล่าเหมือนกับนรก9ขุมอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งดันเต้กับเวอร์จิลกวีเอกที่เดินทางไปแล้วก็พบเจอกับนรกชั้นต่างๆนะครับโดยนรกชั้นแรกเนี่ยคือลิมโบชั้นที่2ก็คือรัสความใคร่ชั้นที่3คือกราสโทนี่ความตะกะชั้นที่4คือกรีดความโลภชั้นที่5คือแองเกอร์ความโกรธชั้นที่6เฮอริซี่บาปชั้นที่7คือเวลแลนซ์ความรุนแรงชั้นที่8ฟรอสความช่อโกงชั้นที่9 treachery ทรยศนะครับมันก็เป็นการเปรียบเปรยแหละครับว่าชั้นแต่ละชั้นเนี่ยเอาไว้กักขังและลงโทษคนที่ทำบาปต่างๆถ้าเป็นของบ้านเราก็นรกมีกระทะทองแดงมีต้นงิ้วมีอะไรอย่างเงี้ยบ้านเขาก็จะมีแบบไฟที่ร้อนฝนกรดหรืออะไรอย่างนั้นบรรยากาศตรงนี้เหมือนคล้ายๆเป็นบ้านเหมือนโรงนาอะไรสักอย่างเนาะเนี่ยแล้วก็มีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งไอ้การเชื่อมโยงตัวอักษรสามเหลี่ยมหรืออะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นเหมือนสิ่งที่ผู้กำกับเขาอยากจะให้เราเห็นในตัวอย่างก่อนแหละว่ามันจะมีบรรยากาศของการสืบสวนสอบสวนตามหาไขคดีตัว FBI คนนี้จะต้องมาไขเบาะแสที่จะนำพาไปสู่การชี้ตัวว่าฆาตกรคนนี้จริงๆแล้วคือใครอะไรอย่างเงี้ยยังมีตัวละครปริศนาและข้อมูลที่น่าสนใจอีกเยอะเลยครับว่าอย่างผู้หญิงคนนี้คือใครเด็กคนนี้คือใครในข้อมูลบอกว่าตัวฆาตกรกับตัวนางเอกครับลีฮาร์เกอร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้ชี้ชัดนะว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยคือเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องทางสายเลือดไหมหรืออะไรอะไรเงี้ยเรายังไม่รู้ช่วงจังหวะเนี้ยเราได้เห็นผู้หญิงคนนึงนะครับถูกทำร้ายเนาะแล้วก็ตัดสลับกับตัวลีฮาร์เกอร์ตัวละครลีฮาร์เกอร์ที่ตกใจก็ต้องรอดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนเนี้ยบรรยากาศคือโคตรดีอ่ะโคตรชอบอ่ะเนี่ยมีหญิงสาวปริศนาที่เราได้เห็นเป็นแวบๆเป็นเฟรมๆเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจว่าใครเกี่ยวข้องกับตัวฆาตกรยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมลีฮาร์เกอร์จะต้องมาตั้งกล้องและสัมภาษณ์แบบเนี้ยใช่ไหมก็ต้องไปรอดูสิ่งที่น่าสนใจตอนเนี้ยที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าดูคือบรรยากาศแหละบรรยากาศของหนังน่าดูมากโดยที่เรายังไม่ได้เห็นนิกเคสสักช็อตเลยนะเราไม่เห็นนิกเคสสักช็อตเลยรู้สึกว่าถ้าข้อมูลไม่ผิดนะนิกเคสเนี่ยจะรับบทเป็นฆาตกรต่อเนื่องนั่นแหละนะครับผมเราก็ต้องมารอดูนะว่าป่านิกเคสมาอยู่ในหนังที่เป็นหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์แบบจริงจังเข้มขนาดนี้เนี่ยบรรยากาศนี่เข้มมากนะแล้วนิกเคสเป็นฆาตกรถ้าข้อมูลไม่ผิดนะย้ำอีกครั้งนึงมันจะออกมารูปแบบไหนนะครับผมก็รอดูไม่รู้ว่าบ้านเราจะได้เอาเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเอาเข้าก็น่าจะเอาเข้าแบบจำกัดลงมั้งลองเล็กนะครับลองดูใครเห็นตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงก็ลองเข้าไปดูด้านล่างนะว่าเฮ้ยน่าดูไม่ดูน่าสนใจไหมใครที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรืออยู่ในตามหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะได้ดูถ้าเขาเอาเข้ามานะครับผมแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อาจจะยากหน่อยหนังแบบนี้นะครับแต่อยากดูโคตรอยากดูสักนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับออปตัสนะครับผมเขามีตัวล่าสุดเลย Hover 2.0 นะครับมีส่วนลดมากมายเลยนะครับแล้วก็โค้ด VERMOVIES ลด100บาทด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นคอนเทนต์ที่ผมพยายามที่จะสโคปให้มันชัดขึ้นดูหลังบ้านและรีเสิร์ชข้อมูลและพัฒนาช่องแหละครับให้มันดูชัดเจนมากขึ้นในขณะที่ผมอยากแคสเกมด้วยนะครับฝั่งที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังเนี่ยมันก็ต้องชัดขึ้นด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับชอบไม่ชอบยังไงในการทำคอนเทนต์หนังฮอร์เรอร์น่าดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะหาตัวอย่างหนังฮอร์เรอร์น่าดูมาคุยกันอีกนะครับเดี๋ยวจะหามาคุยกันอีกนะครับผมแล้วก็สปอยโคตรบัน
มาแน่นอนมีหนังที่อยากจะทำสปอยโคตรปัดไว้แล้วนะครับผมรอดูกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ของหนังแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยมันจะได้ขึ้นนะแล้วก็เราจะได้เห็นและเมาๆมอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ